ิดตัวหนัง100วันเกมอาฆาตกลุ่ม LGBTQ ร่วมตัวรำลึกดาราตลกชื่อดังไข่มุกซุปตาสุดร้อนอาถรรพ์เยอะได้เริ่มเปิดตัวภาพยนตร์ร้อยวันเกมอาฆาตรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วที่ SF Central World เหล่ากลุ่ม LGBTQ ร่วมตัวกันหนึ่งแน่นอาทินุ่มตีสตาร์นกโยลดานายกสมาคมสาวข้ามเพศแดนนี่นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งมิส LGBT ไฮโซม่านฟ้าจอยบิยอนแจ็คสรวีอดีตมิสทิฟฟานี่2009อ้ำแอบแซบและดารานักแสดงมากมายมาร่วมงานรำลึกเพื่อรำลึกถึงไข่มุกซุปตาได้ทิ้งผลงานภาพยนตร์เรื่องร้อยวันเกมอาฆาตไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องหนังเรื่องร้อยวันเกมอาฆาตจริงๆเราก็ได้มีการถ่ายทำกันมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มันก็ยังเกิดเรื่องความไม่พร้อมของการตัดต่อตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ติดสถานการณ์โควิดด้วยมันก็เลยยังไม่ได้ออกฉายสักทีซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เรามาฉายรอบสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคิวฉายเลยนะแต่ฉันอยากจะฉายแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาจะต้องออกได้แล้วใช่ไหมพี่หนุ่มใช่คือต้องบอกว่าคือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นอินสไปเรชันเลยที่ว่าจะต้องฉายรอบสื่อมวลชนได้แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยกับไข่มุกเนี่ยเขาสนิทกันแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ฝันไข่มุกว่าเมื่อไหร่มึงจะฉายหนังสักทีคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเข้าใจว่าพี่หนุ่มไข่มุกเนี่ยเข้าใจว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าของหนังซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเอามาแล้วพี่หนุ่มเขาบอกว่าเมื่อไหร่หนังจะฉายสักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พี่หนุ่มพูดดีกว่าเรื่องฝันเนี่ยก็คือว่าจริงๆหนังอะเคยไปฉายต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะใช่ไหมปีตกนี้แล้วเองพี่ไปหลายประเทศไปเรื่อยๆใช่ก็ขายต่างประเทศไปหลายประเทศแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยฉายเลยแล้วเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยหนุ่มก็ฝันว่ามุกมาหาแล้วมุกก็บอกว่ามึงหนังเมื่อไหร่จะฉายคุณจะดูประมาณนี้นะคือแบบเป็นเพื่อนกันแล้วพูดประมาณนี้หนุ่มก็งงว่ามึงตายแล้วนี่หว่าไปดูที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันต่างประเทศใช่ไหมก็แสดงว่ากำลังบอกเฮ้ยเดซี่เขาน่าอยากให้แฟนคลับที่คิดถึงเขาดูมากกว่าเขาจะดูถูกไหมต้องประมาณนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอามาฉายให้แฟนคลับไทยดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคือจะต้องบอกว่าเมื่อเวลาเราเนี่ยยังไม่ได้มีคิวเข้าลงฉายเลยใช่ไหมมันก็เจอปัญหาต่างๆนานาแต่ด้วยความที่พี่เดซี่เนี่ยลงทุนไป10กว่าล้านนะหนังเรื่องลงทุนไป10กว่าล้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกท้อแล้วรู้สึกว่าฉันทิ้งก็ได้นะฉันไม่ฉายก็ได้นะฉันทิ้งเงินสิบกว่าล้านเลยแต่ด้วยความที่ว่าพี่หนุ่มฝันพี่เดซี่เนี่ยรู้สึกว่าเราโดนอาถรรพ์มาโดยตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทำแล้วหนังมันก็ไม่เสร็จสิ้นหนังมันไฟหลุดไฟหายไฟอะไรคือมันโดนอะไรมาเยอะแยะมากมายฉันรู้สึกว่าฉันไม่ฉายก็ได้นะฉันไม่เอาแล้วก็ได้นะหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันยอมเสียเงินสิบกว่าล้านไปเลยแต่พอพี่หนุ่มมาบอกว่าใครมาเข้าฝันเนี่ยอ่ะฉันจะทำให้ตอนถ่ายไข่มุกป่วยอยู่ก็ถ่ายใครถ่ายเสร็จก็ตายกี่ซีนเขาทำครบซีในซีนครบซีเล่นจนจบใช่ต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ยเขามาขอเนาะเขาขอเล่นว่าเขาว่าอยากอ๋อใช่อยากเล่นกระเทยที่สวยบ้างไม่อยากแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยไม่อยากแต่งเป็นผีบ้าผีนอหรือว่าเป็นกระเทยหน้าปู่เขาขอได้ไหมว่าสักครั้งก่อนเขาบอกสวัสดิ์ก่อนตายนะซึ่งตอนนั้นพี่เดซี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาป่วยแต่พี่หนุ่มเนี่ยเขาดูแลไข่มุกค่ารักษารักษาพยาบาลมาโดยตลอดก็เลยโอเคอยากเล่นแบบนั้นก็เล่นไปเลยคือมากมืออาชีพมากมืออาชีพมากคือเรียกปุ๊บลุกปั๊บแสดงได้เลยไม่รู้เลยว่าป่วยแล้วเข้ารถปุ๊บก็แป๊กเลยทันทีคือเป็นอย่างนี้มาหลายรอบเพราะว่านั่งรถคันเดียวกันไปทุกที่ลำลึกแล้วพี่เนี่ยก็บอกให้ทุกคนนะแต่งตัวสีสันคัลเลอร์ฟูลมาเลยเพราะว่าไข่มุกเองเนี่ยเขาก็เคยพูดในกองถ่ายแล้วมันเป็นหนังผีใช่ไหมเราก็จะพูดเรื่องความตายมาตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาตายเนี่ยเขาก็อยากให้ทุกคนแต่งสีสันคัลเลอร์ฟูลแต่พอไข่มุกตายเนี่ยในงานศพอ่ะเราไม่สามารถไปบอกใครได้หรอกเขาก็ใส่ชุดดำกันมาแต่วันนี้พี่เดซี่ใส่สีเขียวเลยนะคือลำลึกแล้วรู้สึกว่าเราบอกทุกคนเราอยากให้แต่งสีสันคัลเลอร์ฟูลมาเลยเพื่อลำลึกถึงเขาแล้วเขาก็เล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและจะบอกว่าซีนไข่มุกเป็นซีนที่สวยด้วยนะแต่งตัวสวยภาพอะภาพมันสวยภาพสวยภาพสวยใช่ภาพสวยพี่เดซี่นะคะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เราทำแล้วก็กลับเองเขียนบทเอง
แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากคือตั้งใจมากอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติและมันไม่ได้เข้าเลยแต่ฉันก็จะวักเงินจ่ายเพื่อให้ทุกคนได้ดูหนังของฉันในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้มีการขายของขายในต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะทุกคิดว่าอ้าวแล้วในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะได้ดูหนังของพี่เดซี่หรือเปล่าบอกว่ายังไงก็ได้ดูแหละค่ะเพราะเดี๋ยวพวกเว็บไซต์กอล์ฟมันก็กอล์ฟไปฉายอยู่ดีไม่ต้องกลัวเขาไหวใช่ไหมเขาไหว